ีครับเพื่อนๆนักกฎหมายทนายความนักเรียนนักศึกษาวิชากฎหมายและก็นักนิติศาสตร์ทุกท่านครับและพี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยและก็ทั่วโลกครับครับเช่นเคยครับมีกระแสสังคมเกิดขึ้นนะครับก็มาวิเคราะห์ว่าเหตุใดฐานถึงพิพากษาจำคุกครับคงจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้นะครับเมื่อประมาณต้นปีนะครับ2560นะครับช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกรณีที่ลุงวิศวะนะครับได้ใช้อาวุธปืนนะครับยิงเด็กนักเรียนที่ไปท่องเที่ยวแล้วเกิดการทะเลาะกันระหว่างความเข้าใจผิดกันนะครับระหว่างลุงวิศวะกับเด็กนักเรียนขับรถนะครับปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมาสุดท้ายนะครับลุงวิศวะไปจอดรถนะมีทั้งครอบครัวมีคุณแม่มีภรรยาและลูกอยู่ในรถก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นนะครับวิ่งกรูเข้ามาในรถทำท่าจะเปิดนะครับประตูรถลุงวิศวะขณะนั้นมีอาวุธปืนในมือนะครับก็ใช้อาวุธปืนยิงออกไปนะฮะโดนเด็กนักเรียนม.4 นะครับถึงแก่ความตายนะครับก็มีกระแสข่าวออกมาเกี่ยวกาวนะครับทั้งนักกฎหมายทนายความออกมาใครจะพูดอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของความเห็นทางกฎหมายนะครับแต่เรื่องความเป็นจริงเกิดขึ้นมันก็ต้องดูองค์ประกอบความผิดนะคือครั้งนั้นผมก็เคยบอกแล้วว่าการใช้เหตุการใช้สิทธิในการป้องกันนะครับมันต้องชอบด้วยกฎหมายครับก็มีการถกเถียงกันนะครับในวงการนักกฎหมายทนายความบางคนก็บอกว่าลุงไม่มีอะไรลุงป้องกันสิทธิโดยชอบถ้าหากลุงไม่ยิงเนี่ยลุงก็ต้องถูกกระทำเหตุที่ถูกกระทำนะครับไม่ใช่ว่ามันถึงแก่เหตุที่จะป้องกันหรือยังถ้าหากกรณีว่าเราอยู่ในบ้านของเรานะครับรั้วรอบขอบชิดมีคนร้ายนะครับพยายามปีนเข้ามาในบ้านไอ้เราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าประสงค์ดีประสงค์ร้ายถ้าเรายิงไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรเนี่ยมันก็ว่าไปแต่กรณีรู้ทั้งรู้นะครับรู้ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นมาแล้วแน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชนนะครับการที่ลุงวิศวะยิงปืนออกไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าดูเรื่องเจตนานะครับเราก็ต้องดูตามประมวลกฎหมายอาญามาตรานะครับ59นี่บอกอะไรครับ59นี่บอกถึงเรื่องของเจตนาในการกระทำความผิดนะครับความรับผิดทางอาญานะครับมันต้องดูเจตนาเป็นสำคัญว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำโดยเจตนาหรือว่าเป็นการทำโดยประมาทนะครับกรณีเราต้องรู้ว่า1การยิงปืนออกไปนะครับมันก็ต้องอยู่ในสภาวะที่รู้มีจิตสำนึกอย่างดีว่ายิงออกไปแล้วผลที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นอย่างไรตามมาอย่างไรนะครับก็คือย่อมเล็งเห็นผลนะครับถ้าหากถูกบุคคลที่อยู่ภายนอกรถอาวุธปืนนะครับนะเป็นอาวุธสงครามยิงออกไปก็ย่อมจะทำให้คนที่ถูกยิงนะฮะได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายได้นะครับกรณีดังกล่าวก็เกิดการถกเถียงกันในวงการกฎหมายก็มีทนายดังหลายคนออกมาโอ้โหผมจะขันอาสานะออกไปว่าความแก้ต่างให้ก็คือไม่ว่าหรอกครับการแก้ต่างให้จำเลยนี่ก็เป็นสิทธิ์ของทนายความที่จะไปแก้ต่างได้แต่ประเด็นสำคัญคือว่าการแก้ต่างมันก็อยู่ภายกรอบของกฎหมายการที่ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาลงโทษก็หาใช่ว่าจะมีสิทธิ์อุทธรณ์ศาลชั้นต้นมองว่าการกระทำดังกล่าวของลุงวิศวะนะครับเป็นการกระทำที่มีเจตนาฆ่าผู้อื่นการยิงปืนออกไปเนี่ยนะครับไม่ใช่การป้องกันสิทธิ์โดยชอบเนื่องจากว่าในขณะเกิดเหตุอยู่ในแหล่งชุมชนการที่จะมีวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นไม่ได้ใช้อาวุธปืนนะฮะยิงเข้ามาในรถก่อนนะเป็นกรณีศาลมองและเล็งว่าเห็นว่าเป็นการสมัครใจร่วมทะเลาะวิวาทตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับคือบอกว่าจำเลยนี่มีส่วนผิดนะครับจะอ้างเหตุป้องกันไม่ได้นะศาลก็เลยพิพากษาลงโทษจำคุกศาลลงขั้นต่ำนะครับ15ปีนะ15ปีเนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยไม่หลบหนีและให้การยอมรับกับเจ้าพนักงานตำรวจขณะที่ทำการจับกุมทันทีว่าเป็นคนยิงและก็ศาลมองว่าไม่ใช่คนมีจิตใจโหดร้ายนะเหี้ยมโหดนะยิงไปก็ไม่ได้ซ้ำนะครับยิงในครั้งเดียวศาลเลยลงโทษลดโทษให้1ใน3นะครับลดให้กึ่ง1ใน3หากว่าศาลลงนะครับโทษในการฆ่าผู้อื่นนะครับอัตราโทษเนี่ยสูงสุดก็คือประหารชีวิต
รองลงมาคือจำคุกตลอดชีวิตหรือนะครับหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะนี่ศาลเลือกลงขั้นต่ำแล้วนะครับ15ปีและศาลเห็นว่าการกระทำของจำเลยนะมิได้เป็นคนที่ชั่วร้ายโดยสันดานนะครับไม่ได้เป็นคนโหดเหี้ยมนะครับประวัติก็ไม่เคยมีเกี่ยวกับกระทำความผิดทางอาญาศาลก็ลงโทษให้ลดโทษให้1ใน3นะครับก็ลงโทษจำคุก10ปีส่วนมีอาวุธปืนปืนมีทะเบียนนะครับปืนมีทะเบียนพกพานะอาวุธปืนไปที่ชุมชนโดยไม่มีเหตุอันสมควรศาลลงโทษปรับนะครับแล้วก็ลดให้กึ่งหนึ่งเนื่องรับสารภาพคดีนี้นะครับจำเลยนะฮะลุงวิศวะเนี่ยครับให้การปฏิเสธในข้อหาเจตนาฆ่าโดยบอกว่าได้ยิงจริงแล้วก็มีคนตายจริงแต่การกระทำดังกล่าวเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลมองว่าข้ออ้างของลุงวิศวะนะครับไม่เข้าข่ายความผิดเป็นการป้องกันโดยชอบเป็นการกระทำเกินกว่าเหตุนะฮะอันนี้คือถ้าหากว่าเป็นการกระทำโดยชอบเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันไม่เกินกว่าเหตุนะศาลก็ไม่สามารถที่ลงโทษได้แต่ศาลมองแล้วว่าพิจารณาหลักฐานแล้วว่าการทำดังกล่าวของลุงวิศวะนะครับเกินกว่าเหตุที่กฎหมายให้กรอบไว้นะครับว่าการใช้สิทธิ์ในการปกป้องสิทธิ์ของตนนะครับเกินสมควรแก่เหตุนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อคำพิพากษาของศาลตัดสินมานะครับในศาลชั้นต้นก็เป็นสิทธิ์ของลุงวิศวะนะครับที่จะใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค2นะครับว่าการกระทำดังกล่าวตนเองเนี่ยเป็นการป้องกันโดยชอบนะครับศาลก็คงพิจารณาพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นนะเพียงพอแก่การรับฟังถึงตัดสินได้นะก็ยังไม่ยุตินะครับก็ภายใน30วันนะวันคำพิพากษาวันนี้นะครับลุงวิศวะก็มีสามารถที่ยื่นอุทธรณ์ได้ถ้าหากเขียนไม่เรียบเรียงไม่ทันนะครับก็ต้องดำเนินการอะไรครับเขาขยายออกไปก็รอติดตามนะครับการกระทำความผิดทางอาญานี่นะครับพี่น้องประชาชนครับมันก็ต้องดูนะครับว่าการอ้างเหตุแต่ละเหตุเนี่ยครับสามารถอ้างได้นะครับกรณีที่ลุงวิศวะอ้างเหตุว่าเป็นการป้องกันโดยชอบนะฮะตามหลักกฎหมายนะครับบัญญัติไว้อยู่ในมาตรา86นะบัญญัติบอกว่าผู้ใดจำเป็นต้องกระทำการใดนะครับเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยที่ใกล้จะถึงนะครับถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดนะครับลุงวิศวะเนี่ยสู้ว่าตัวเองไม่มีความผิดในการใช้อาวุธปืนนะครับยิงออกไปในขณะที่มีกลุ่มบุคคลที่ลุงเข้าใจว่าน่าจะมีอาวุธปืนหรือมีอาวุธเข้ามาลุมทำร้ายลุงนะครับลุงยิงไปหนึ่งนัดเพลินว่าไปโดนเด็กวัยรุ่นนะครับถึงแก่ความตายเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นนะฮะเจ้าพนักงานตำรวจนะครับซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสอบสวนสืบสวนคดีอาญาซึ่งบัญญัติไว้เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ที่บัญญัติไว้ว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะครับต้องถูกลงโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีเห็นไหมครับตอนนี้จะสั่งไม่ฟ้องเลยไม่ได้เนื่องจากว่ามีคนตายเกิดขึ้นนะครับก็ต้องให้ศาลเป็นคนชี้ขาดตัดสินว่าการทำดังกล่าวของผู้กระทำนั้นเข้าข่ายเป็นความผิดไหมแน่นอนครับระบบไทยเป็นระบบกล่าวหาเจ้าพนักงานตำรวจก็ต้องดำเนินการนะครับสอบสวนข้อที่จริงเกิดขึ้นว่าจากการประมวลเหตุผลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากกล้องวงจรปิดนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะว่าทางฝ่ายลุงวิศวะกับกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีความเป็นมาอย่างไรจนถึงจุดที่มีการจอดรถและยิงปืนออกไปเห็นไหมครับคือการใช้อารมณ์ในการทำอะไรก็ช่างนะครับหากอาวุธปืนเนี่ยมันมีทั้งภัยและป้องกันภัยได้ภัยใกล้ตัวนะครับบางคนว่ามีอาวุธปืนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องดีแน่นอนครับถ้าหากเราไม่มีศัตรูเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีอาวุธปืนหรอกครับเว้นแต่เรามีศัตรูเอาไว้ป้องกันสิทธิตัวเองป้องกันที่ใครจะมาทำร้ายเราก็สามารถใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงไปเพื่อป้องกันสิทธิ์
แต่การป้องกันสิทธิ์ของตนเองนะครับกฎหมายบัญญัติไว้ว่ามันต้องชอบในกฎหมายการป้องกันสิทธิ์เนี่ยนะฮะกฎหมายแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับ1ป้องกันสิทธิ์ตนเองนะฮะหรือนะครับของผู้อื่นผู้อื่นนะครับคือใครครับก็คนที่อยู่ใกล้ตัวเราในเกิดเหตุตอนนี้คือตัวลุงวิศวะก็อ้างว่าป้องกันสิทธิ์ตัวเองแล้วก็ป้องกันสิทธิ์ภรรยาลูกแล้วก็คุณแม่ที่รถแต่ต้องพินิจพิจารณาให้ดีนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนะครับขณะที่มีการยิงวุธปืนออกไปนั้นว่าภัยอันตรายใกล้ถึงตัวเองเนี่ยนะครับมันมากน้อยเพียงใดหาใช่ว่าเขาถือไม้มานะจะทุบรถเรานะครับยังไม่ทุบเนี่ยนะถามว่าป้องกันเกิดเหตุไหมเห็นไหมครับมีอาวุธมีดวิ่งเข้ามานะจะแทงหรือยังไม่แทงนะครับถามว่ามันก็ต้องดูด้วยคือการป้องกันมันต้องไม่เกินกว่าเหตุและผลนะครับสมมติว่าถ้าเราเป็นฝ่ายตรงข้ามเราอาจจะถือไม้มาเพื่อว่าโอเคทำไมคุณขับรถปัดหน้าฉันหรืออะไรยังไงนะครับมันก็ต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะครับเพราะเรื่องการละเมิดต่อกฎหมายแน่นอนครับก็ต้องดูด้วยว่าฝ่ายเราเองเนี่ยครับฝ่ายที่อ้างเหตุป้องกันเนี่ยนะครับเราละเมิดต่อกฎหมายไหมนะฮะว่าเราเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดดังกล่าวหรือเปล่าถ้าหากเป็นกรณีว่าเราไม่ได้ไปร่วมทะเลาะวิวาทในที่จอดรถนะครับเรานั่งในรถเผอิญว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะ2คน3คนวิ่งมาถือมีดมานะจะเข้ามาทุบรถเราอันเนี้ยมันก็พอฟังได้ก็เป็นความเห็นนะครับของผมเรื่องนี้ผมได้เขียนใน Facebook นะครับไว้แล้วนะครับว่าเมื่อประมาณปีเสร็จแล้วนะครับเมื่อปี2560เรื่องเกิดเหตุใหม่ก็มีนักกฎหมายออกมาพูดมาให้ความเห็นในเรื่องนี้เยอะมากผมก็ให้ความเห็นเช่นกันว่ากรณีจะอ้างนะครับเหตุป้องกันสิทธิ์ของตนเองเนี่ยป้องกันโดยชอบเนี่ยสืบยากมากน้อยครับ น้อยมากนะครับที่จะศาลจะบอกว่าเป็นการกระทำไม่ผิดต่อกฎหมายส่วนมากถ้าเรื่องพวกนี้ถ้าหากว่ามีการวิ่งเต้นนะครับก็จะจบที่พนักงานสอบสวนหรืออัยการถ้าหากขึ้นสู่ศาลเนี่ยต้องนำสืบพยานหลักฐานให้แน่นหนาเพียงพอแก่การรับฟังพอสมควรว่าการกระทำของตนเองเนี่ยไม่เป็นการกระทำความผิดในทางอาญานะฮะคือบัญญัติไว้ชัดเจนว่ามาตรา59นะครับความรับผิดทางอาญานะครับบุคคลที่ต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำความผิดโดยเจตนานะครับเจตนาที่วอนทำไปเนี่ยนะครับเว้นแต่กระทำโดยประมาทเห็นไหมครับรับผิดในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดไม่กระทำโดยประมาทหรือเว้นแต่ในกรณีบัญญัติไว้ว่าไม่ต้องรับผิดแม้กระทำได้โดยเจตนากฎหมายก็แบ่งชัดเจนนะครับ1กระทำโดยประมาทไม่ต้องรับผิดเว้นแต่กฎหมายบัญญัติว่าแม้ประมาทก็ต้องรับผิดนะครับหรือนะกฎหมายบัญญัติว่าโดยแจ้งว่าต้องรับผิดแม้กระทำโดยไม่ได้มีเจตนานะฮะไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องรับผิดนะครับกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สำนึกในการที่กระทำและขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลคำว่าประสงค์ต่อผลนะครับนะฮะประสงค์ต่อผลเนี่ยคือเราทำสมมติเรายิงปืนออกไปนะครับนะฮะอยู่ในระยะอันใกล้ถ้าหากว่าคนมาวิ่งมาเนี่ยล้อมรถเราเนี่ยนะถ้าเรายิงออกไปแน่นอนครับผลที่เกิดขึ้นต้องมีการถูกคนที่มายืนอยู่ตรงหน้าเราในระยะกระชั้นชิดแน่นอนนะหรือนะครับย่อมเล็งเห็นผลอย่างกรณีว่ามีคนยืนอยู่กลุ่มหนึ่ง10คน15คนเรายิงเข้าไปนะครับประสงค์ที่จะยิงนายกนะถ้าไม่โดนนายกมันก็ต้องโดนนายขอนายงอนายจอนายฉอนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรัศมีเดียวกันอันนี้ย่อมเล็งเห็นผลเห็นไหมครับเนี่ยคือความผิดทางอาญานะครับกรณีกระทำโดยเจตนานะครับก็ต้องรับผิดแต่เรื่องดังกล่าวก็เป็นความเห็นนะครับของนักกฎหมายหลายท่านหลายคนนะครับที่ออกมาก็ไม่ผิดหรอกครับการเสียเวลาทางกฎหมายเนี่ยให้เกิดความเห็นต่างแต่เมื่อศาลได้วินิจฉัยนะฮะถ้าหากตัวจำเลยไม่เห็นด้วยก็ต้องยื่นอุทธรณ์นะฮะใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค2ได้พิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยนะครับเป็นการกระทำนะโดยไม่ต้องรับผิดนะบอกว่าเป็นการป้องกันเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันโดยชอบไม่เกินกว่าเหตุ
สำคัญคือคดีนี้นะครับตัวจำเลยต้องนำสืบให้ศาลให้เห็นได้ว่าตัวเองเนี่ยยิงปืนออกไปเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจตนาฆ่านะครับคือบอกว่าไม่มีเจตนาฆ่าสำคัญคือถามว่าเจตนาคุณยิงปืนออกไปเนี่ยนะฮะทางฝ่ายโจทก์แน่นอนครับตัวฝ่ายโจทก์ก็คือตัวทางอัยการก็ต้องนำสืบให้ได้ว่าคุณน่ะต้องประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลว่าถ้ายิงปืนออกไปแล้วเนี่ยมันจะโดนบุคคลที่มาอยู่นอกรถของคุณนะเขาบอกว่ากรณีการทำของคุณเนี่ยคุณยังไม่ได้ถูกเขาใช้อาวุธปืนยิงหรือใช้มีดแทงนะจนได้รับความเสียหายต่อร่างกายรับบาดเจ็บจนนี่ทนไม่ได้นะอาจจะมีการทุบตีบางหน่อยคือมีเลือดแตกหรืออะไรยังไงก็ธรรมดานะครับก็ต้องดูอยู่ว่าฝ่ายตรงข้ามนะครับมีอาวุธปืนอยู่ในมือเนี่ยคืออะไรนะครับและหากว่ายังสามารถใช้วิธีอื่นในการป้องกันสิทธิ์ตัวเองเนี่ยได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้อาวุธปืนยิงออกไปในระยะกระชั้นชิดที่ยังมองเห็นว่าบุคคลที่มาล้อมหน้าล้อมหลังในรถเราเนี่ยนะครับต้องดูนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นอีกคดีนึงที่น่าติดตามการใช้สิทธิ์นะฮะของตนเองในการป้องกันสิทธิ์ของตนเองหรือผู้อื่นโดยอ้างว่าเป็นการกระทำโดยเจตนานะครับแต่ไม่มีเจตนาฆ่าและไม่เป็นความผิดนะครับสำคัญคือศาลมีปัญหาต้องไม่ใช่ว่าการกระทำของจำเลยนะครับนะเป็นการกระทำที่ป้องกันสิทธิ์โดยชอบไหมเกินกว่าเหตุไหมสำคัญตรงนี้ครับคือฝ่ายจำเลยต้องอ้างให้ได้ว่าการทำดังกล่าวของตนเองนะครับไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันสิทธิ์ของตนเองและบุคคลอื่นที่อยู่ในรถเนี่ยโดยชอบถ้าหากเป็นการกระทำโดยชอบก็ไม่มีความผิดนะครับกฎหมายบัญญัติว่าไม่มีความผิดนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68คือเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันนะครับสำคัญคือมันที่บอกว่ามันยุ่งยากก็คือเรื่องของว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่ตัวนี้เป็นดุลพินิจที่ศาลจะต้องใช้ดุลพินิจอย่างมากในการวินิจฉัยพยานหลักฐานของฝ่ายนะครับเป็นสำคัญนะของฝ่ายจำเลยนะครับคือฝ่ายโจทก์เนี่ยสืบง่ายครับเรื่องนี้เพราะอะไรครับโจทก์เป็นพนักงานอัยการก็สืบตามเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นว่าวันเกิดเหตุมีการยิงกันเกิดขึ้นก่อนยิงก็มีการกระทบกระทั่งกันระหว่างนะผู้ตายกับทางฝ่ายผู้จำเลยเห็นไหมฮะหลังจากนั้นก็มีการใช้อาวุธปืนยิงเด็กม.4 ถึงแก่ความตายการทำดังกล่าวก็เป็นการเจตนาฆ่านะผู้อื่นถึงแก่ความตายมีคนตายเกิดขึ้นนะครับก็ต้องตั้งข้อกล่าวหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะความผิดตั้งแต่จำประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีเห็นไหมครับคดีนี้ศาลมองว่านะจำเลยเนี่ยคือลุงวิศวะเนี่ยครับไม่ใช่คนเลวร้ายโดยสันดานไม่ใช่คนที่มีใจโหดเหี้ยมนะจนเกินไปศาลลงขั้นต่ำสุดนะครับสุดเลยครับคือ15ปีแล้วก็ศาลมองว่าการกระทำของลุงวิศวะเนี่ยนะครับหลังจากเกิดเหตุแล้วก็ไม่ได้หลบหนีก็อยู่ในที่เกิดเหตุมอบตัวต่อเจ้าพนักงานนะบอกว่าตนเองเนี่ยนะถูกกระทำถูกรังแกตึงใช้สิทธิ์ป้องกันไปก็ยังไม่ยุตินะครับพี่น้องครับก็ยังต้องรอผลของศาลอุทธรภาค2จะได้มีใช้ขึ้นอีกทีว่า เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นหรือว่าเห็นแย้งนะครับหรือเห็นกลับคำพิพากษาของศาลก็มีเห็นด้วยก็คือยืนตามพิพากษาของศาลชั้นต้นถ้าหากเห็นแย้งนี่ต้องบอกว่าเห็นแย้งทั้งสำนวนก็คือยกฟ้องนะครับยกฟ้องโจทบอกว่าการกระทำดังกล่าวของโรงพยาบาลนี่ครับเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายไม่ให้เป็นกรณีที่ใช้สิทธิ์ละเมิดนักเรียนม.4 หรือวัยรุ่นดังกล่าวนะก็ต้องรอดูคำพิพากษาของศาลสูงอีกทีนึงนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระแสสังคมรอมานานนะครับนะครับก็เป็นเรื่องที่คงควรติดตามนะครับเรื่องนี้นะฮะก็รอฟังอีกนิดนึงว่าหลังจากที่มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้วนะครับว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเช่นไรครับคดีนี้ก็ทำให้เป็นบทเรียนสำหรับคนที่มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองนะครับทำไมถึงว่าเป็นบทเรียนครับการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองเนี่ยมีทั้งดีและเสียนะครับพี่น้องประชาชนบอกมองว่าการที่ทางรัฐบาลนะครับเจ้าที่เนี่ยอนุญาตนะครับให้มีเนี่ยคือหมายว่าให้คุณมีไว้ในครอบครองนะครับแต่ว่าครอบครองการครอบครองของคุณมันต้องครอบครองไว้ที่บ้านนะครับคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนไปในที่สาธารณะนะครับเว้นแต่มีเหตุจำเป็นหรือเหตุอันควร
นะคุณเอาไปเนี่ยถ้าหากมีเกิดเหตุร้ายมีการตรวจค้นนะของเจ้าพนักงานนะครับก็มีสิทธิ์ที่ถูกดำเนินคดีในข้อหาพกพาอาวุธปืนประเด็นที่สาธารณะนะโดยไม่รับอนุญาตนะครับแม้ไม่ว่ามีปืนมีทะเบียนนะครับส่วนนี้ปืนแล้วบางทีเนี่ยอยู่ในรถเราเนี่ยนะถ้าหากเกิดทะเลาะเบาะแว้งกับคู่กรณีถ้าหากระงับอารมณ์ไม่อยู่หรือควบคุมสติไม่ได้มันก็จะเกิดให้เราเนี่ยสามารถนำอาวุธปืนนะครับที่พร้อมใช้งานเนี่ยออกมายิงหรือก่อเหตุได้เช่นกันต้องระวังนะครับครับวันนี้ผมทนายบุญถาวรก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องประมวลกฎหมายอาญามาตรา68 5968นะครับ288นะการอ้างสิทธิ์ว่ากระทำโดยชอบโดยการป้องกันสิทธิ์ตัวเองนั้นจะต้องไม่เกินกว่าเหตุนะครับครับวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6 News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทาง